สวัสดีทุกคนวันนี้ครับผมยูโรครับสวัสดีครับผมจะปั้นนกในแอปสก็อปตี้ครับโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะปั้นนกพิราบทุกคนก็อย่างแรกเลยผมจะทำรูปทรงก่อนครับของหัวมันตอนแรกครับผมทำปุ๊บผมไม่พอใจผมเลยทำใหม่ทุกคนนี่เห็นไหมผมเริ่มจากการทำปากนะครับแล้วก็ไปคอจากนั้นนะครับผมก็เริ่มทำที่ใส่ลูกตานะครับแล้วก็จากนั้นนะผมก็สร้างเป็นรูปทรงของตัวมันแล้วก็เชื่อมมันกับหัวนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนจากเห็นตามภาพจากนั้นทุกคนผมก็พยายามจัดรูปทรงให้มันเหมือนนกที่สุดนะคือตอนแรกอะผมพยายามทำเป็ดใช่ไหมเสร็จปุ๊บยีมันกลายเป็นนกผมเลยจะทำนกแทนนะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ารูปทรงเหมือนเป็ดนะโอเคครับในตอนนี้นะครับในคลิปผมก็ลองทำเท้าเหมือนทุกคนผมกล้าพูดเลยครับว่าการทำเท้าในคลิปเนี่ยมันเป็นการปั้นเท้าที่ยากมากนะก็คือที่ยากนะครับมันก็คือส่วนแบบการทำให้เท้ามันแบนนะทุกคนก็คือตอนนี้พยายามทำให้แบนอะบาร์ขามันเอียงข้างให้นะทุกคนสามารถสังเกตในคลิปได้เลยว่าเท้ามันบาร์ขามันเอียงโอเคนะครับแล้วที่แก้ของมันครับก็ง่ายมากเลยนะครับที่ผมแก้ในคลิปก็คือการใช้ทูที่ชื่อว่าอินเซตในการทำให้เท้ามันพองขึ้นแล้วก็จัดรูปทรงใหม่พอผมทำเท้าเสร็จนะครับผมก็ไปทำหางต่อนะทุกคนแต่อยู่ดีผมทำไปเรื่อยจอมันกลับดับนะครับทุกคนก็พูดง่ายคือแอปมันแครชออกมานะทุกคนก็ผมเข้าไปใหม่นะครับผมก็ทำบางส่วนใหม่แต่ก็ไม่เยอะหรอกทุกคนเนี่ยนะก็จะนะครับผมก็ไปจัดรูปทรงของหัวใหม่นะทุกคนเห็นปะจะเห็นในคลิปเลยผมกำลังจัดรูปทรงของหัวอยู่แล้วก็พยายามจะทำให้รูปทรงมันคล้ายๆนกมากที่สุดนะทุกคนก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าตอนนี้ผมกำลังทำให้หางมันงอลงเหมือนนกนะครับทุกคนแล้วก็ปรับหัวให้มันอยู่สูงขึ้นจากนั้นครับผมก็ทำปีกครับด้วยการเอาลูกกลมๆ2อันนะครับเอาไว้ข้างๆจากนั้นทำให้รูปทรงมันเหมือนจานแล้วก็พยายามปรับรูปทรงนะครับให้มันเข้ากับตัวนกมากที่สุดนะหรือว่าการทำให้แบบรูปทรงมันเหมือนปีกที่ครอบนกอยู่นะนะครับผมก็ทำการขยายรูปทรงของตัวนกนะครับเพื่อให้มันพอดีกับปีกมากที่สุดนะเพื่อให้มันดูไม่แย่นะทุกคนจากนั้นนะผมก็สร้างตานะทุกคนแต่ตอนแรกนะผมพยายามปั้นตาออกมาแต่มันดูแย่มากนะทุกคนผมลบตาทิ้งแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะหรือว่าสร้างวงกลมใหม่เองแล้วก็ทำมาเป็นลูกตาแทนนะจากนั้นนะครับผมก็พยายามปรับแสงเงานะจากนั้นผมก็เข้าการเพ้นท์หรือการลงสีนะทุกคนในระหว่างที่ผมลงสีนะทุกคนผมก็ได้พบปัญหาอีกอย่างนึงนะครับก็คือตอนเราลงสีไปแล้วผมไม่สามารถกด Shift Z นะครับเพื่อให้มันแบบรีเทิร์นนะครับหรือว่ารีดูนะครับหรือว่าการแก้ใหม่ผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะก็คือถ้าผมเพ้นท์แล้วผมไม่สามารถลบได้แล้ววิธีเดียวที่จะแก้ได้นะครับก็คือการลงสีทับนะทุกคนก็ในแอปนี้ผมไม่รู้วิธีการที่ใช้สีที่เราใช้ไปแล้วนะทุกคนก็คือผมต้องกะสีใหม่นะทุกคนจากที่เห็นในคลิปได้ผมพยายามกะสีม่วงนะแล้วผมก็พบปัญหาอย่างนึงนะครับก็คือเวลาลงสีที่ปีกอ่ะมันจะทับไปในบอดี้ของนกได้เลยผมก็ไม่รู้ทำไมนะทุกคนแต่แบบมันเป็นปัญหาที่เยอะมากนะทุกคนกับการทำนกตัวเดียวโอเคนะครับจากนั้นพอผมลงสีทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็ตัดสินใจเลยว่าผมจะเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ของไอ้นกมันกลายเป็นเหล็กแทนนะทุกคนจากในคลิปเตยนะครับก็ตอนที่ผมเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ของนกที่ดอยแล้วให้กลายเป็นดูเหมือนเหล็กนะก็มันดูดีขึ้นในสำหรับมุมมองของผมนะทุกคนก็คือผมต้องบอกกันนะครับว่ามันดูไม่ดีมากแต่มันก็ดูไม่แย่มากนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย